ถสตาร์ทไม่ติดบ่อยครั้งสงสัยหัวเทียนบอดปัญหาสตาร์ทไม่ติดสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากออโต้ลบคุณภาพต่ำทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และด้วยของคุณภาพต่ำนี่เองจึงทำให้การจุดระเบิดของหัวเทียนนั้นรักษาระดับไม่ได้คงที่เพราะเกิดคราบขม่าวหลงเหลือก็ไปอยู่ในกระบอกสูบซึ่งไปลดทอนประสิทธิภาพของการจุดระเบิดและที่สำคัญที่สุดจะทำให้เกิดควันขาวทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแค่เปลี่ยนมาใช้ Castrol Go 2T สูตรใหม่ก็พอแล้ว Castrol Go 2T สูตรใหม่สตาร์ทง่ายเครื่องไร้ปัญหา